Good morning, everyone. Class student, how are you today? Today, teacher, I am okay. Very good. นะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องของร่างกายของเรานะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยประโยชน์ของสารอาหารนะคะที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ความสำคัญของอาหารนะคะแล้วก็หน้าที่และอวัยวะต่างๆนะคะในระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็เรื่องรวมถึงการดูแลรักษานะคะระบบอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งวันนี้ครูจะพูดเรื่องของช่วงวัยแต่ละอายุของมนุษย์ก่อนเนาะว่าช่วงวัยเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะคะเช่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยเด็กนะคะวัยทารกวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่เนี่ยแต่ละวัยเนี่ยควรที่จะได้รับสารอาหารนะที่แตกต่างกันยังไงแล้วก็อาหารที่ควรรับประทานเข้าไปนะคะให้สารอาหารอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะรวมถึงวิตามินต่างๆด้วยการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะก็คือนะคะวัยเด็กก็คือ1ปีถึง12ปีเนาะวัยผู้ใหญ่นะคะวัยรุ่นก็คือ 13-19 ปีนะคะวัยผู้ใหญ่ก็คือ20ปีถึง60ปีนะคะมาดูวัยเด็กนะคะวัยเด็กก็คือช่วงอายุ1ปีเนาะความแตกต่างนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของวัยเด็กนะคะด้านร่างกายมีอะไรบ้างเนาะก็จะมี1เขาก็จะมีฟันน้ำนมนะคะประมาณ 5-6 เดือนก็จะเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นมาเนาะผิวนะคะก็จะอ่อนนุ่มเป็นสีชมพูนะคะเริ่มมีกล้ามเนื้อน้อยๆนะคะแขนขานะคะวัยเด็กนะคะวัยเด็กเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงอายุ 1-6 ปีเนาะจะมีรูปร่างนะคะการยืดตัวใบหน้าและศีรษะอาจจะเล็กกว่าตัวเนาะแล้วก็ความสูงนะคะแต่ละปีก็คือเริ่มที่หมายถึงว่าเริ่มมีความสูงขึ้นก็คือ 7.5 เซนติเมตรขึ้นไปเนาะแขนขาลำตัวนะคะคอเรียวยาวขึ้นอกไหล่กว้างนะคะมือแล้วก็มือและเท้าจะเริ่มแข็งแรงขึ้นเนาะวัยเด็กนะคะวัยเด็กช่วง 7-12 ปีนะคะก็จะมีฟันน้ำนมที่ขึ้นมานะคะฟันแท้ก็คือฟันแท้จะเริ่มขึ้นมานะแล้วฟันน้ำนมก็จะหลุดไปแล้วฟันแท้ก็จะงอกขึ้นมานะคะส่วนสูงก็จะมีประมาณ 4-5 เซนติเมตรต่อปีน้ำหนักตัวจะเพิ่มปีละ 2-3 กิโลนะคะขึ้นอยู่กับเรารับประทานอาหารด้วยเนาะวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นก็คือ13ปีนะคะถึง19ปีอันนี้จะเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมากก็คือเพศชายจะเริ่มมีหนวดเคราผู้หญิงก็จะเริ่มมีน้ำหนักตัวมากกว่าเพศชายเริ่มมีฮอร์โมนเพศก็คือมีประจำเดือนนะคะแขนขาเริ่มยาวขึ้นนะคะผู้หญิงก็จะมีหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นวัยผู้ใหญ่นะคะวัยหนุ่มสาวเนาะช่วง20ปีถึง39ปีนะคะเป็นวัยเข้าสู่การทำงานนะคะเพศชายจะไหล่กว้างนะคะขนาดของต้นแขนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมีกล้ามเนื้อเนาะเพศชายเพศหญิงก็จะมีพัฒนาการนะคะที่เต็มที่นะคะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างสมบูรณ์นะคะผู้หญิงก็จะมีเต้านมนะคะมีสะโพกนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะผู้ชายก็จะเริ่มมีเสียงที่เปลี่ยนไปนะคะเสียงอาจจะใหญ่ขึ้นนะคะมีขนตามรักแร้อะไรประมาณนี้นะคะวัยกลางคนนะคะวัยกลางคนก็คือ40-59ปีเนาะก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะด้านน้ำหนักตัวด้านผิวหนังแล้วก็สายตาหูนะคะผิวจะเริ่มเหี่ยวลงนะคะสายตาจะเริ่มยาวขึ้นนะคะแล้วก็จะมีริ้วรอยบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็เซลล์ตรงบริเวณผิวหูเริ่มตึงนะคะไม่ค่อยได้ยินเส้นผมจากสีดำก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นเองวัยผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปเนาะก็ผิวหนังก็จะเริ่มเหี่ยวย่นนะคะมีการเปลี่ยนสีผิวของเส้นผมอาจเปลี่ยนสีผมนั่นเองนะคะสี
ดำเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ผมก็จะร่วงบ่อยนะคะแล้วก็สมองก็จะเริ่มเสื่อมหมายในที่นี้หมายถึงว่าความจำหรือว่าการจดจำเริ่มลดน้อยลงนะคะอาจจะจำไม่ได้ดีแล้วก็จะลืมขี้หลงขี้ลืมนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อของกระดูกนะคะก็จะเริ่มเปราะบางลงนะคะจะไม่แข็งแรงเวลาเดินก็อาจจะปวดหลังปวดบ่าปวดขาก็จะเริ่มจะมีอุปกรณ์เช่นไม้เท้าเข้ามาช่วยในเรื่องของการพยุงตัวในการเดินนะคะวิธีการที่เราจะเช็คการเจริญเติบโตของตัวเองหนึ่งเราจะต้องชั่งน้ําหนักปีละ2ครั้งตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของตนเองแล้วก็เปรียบเทียบมาตรฐานว่าน้ําหนักเราส่วนสูงเราอยู่ในเกณฑ์ระดับไหนมาตรฐานเท่าไหร่นะคะแล้วก็สังเกตแล้วก็เปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนที่อยู่ในเพศแล้วก็วัยเดียวกันว่ามีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็ตรวจรักษาสุขภาพหมายถึงว่าเข้าไปรับการตรวจในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีหนึ่งสองครั้งนะคะเพื่อเช็คสุขภาพเนาะสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของเรานะคะแล้วก็คือประเทศเราก็คือเป็นประเทศที่เป็นร้อนชื้นแล้วก็อาหารนะคะก็จะเป็นรสชาติจัดจ้านนะคะก็จะเป็นเหมือนไทยฟู้ดไทยสไตล์ของเรานะคะก็จะมีทั้งอ่ะต้มยำส้มตำยำต้มยำข่าไก่แกงเขียวหวานข้าวผัดน้ำพริกปลาทูแกงส้มชะอมไข่อะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นอาหารไทยประเทศไทยของเราที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็เป็นแบบรสชาติจัดจ้านอยู่แล้วเพราะคนไทยเราจะชอบทานแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างอาหารที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของสารอาหารทั้ง5หมู่นั่นเองนะคะอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีหมู่ที่1มีอะไรคะมีเนื้อนมไข่ใช่ไหมหมู่ที่2เป็นแป้งเผือกมันน้ำตาลนะคะหมู่ที่3เป็นผักนะคะผักชนิดต่างๆผักใบเขียวใบสีชมพูแครอทโทมัตโชอะไรประมาณนี้เนาะหมู่ที่4ก็เป็นพวกฟุตนะคะเป็นพวกผักผลเป็นผลไม้นะเป็นผลไม้ได้วิตามินด้วยเนาะอย่างเช่นดราก้อนฟรุตออเรนจ์แอปเปิลนะคะเกรสเลมวอเตอร์เมลอนบานาน่าใช่ไหมหมู่ที่5ก็จะเป็นพวกออยก็คือไขมันนะคะออยฟลอร์จากแอนิมอลก็คือไขมันที่ดีที่สุดก็คือเราต้องกินไขมันที่มาจากสัตว์นะคะจะดีมากเลยนะคะเป็นไขมันที่สามารถร่างกายเอาไปใช้ได้เลยเนาะสารอาหารที่6ก็คือสารอาหารที่6ประเภทได้แก่นะคะมีอะไรบ้างมีน้ำมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีเกลือแร่เนาะมีเกลือแร่มีวิตามินที่ได้จากผักผลไม้แล้วก็มีไขมันเนาะน้ำนี่จำเป็นต่อร่างกายมากที่สุดเพราะว่าเซลล์ของเราต้องได้รับความชุ่มชื้นต้องมีน้ำโปรตีนก็จากเช่นมิ้วจากเอ๊จากไข่เนาะคาร์โบไฮเดรตก็คือจากแป้งขนมปังอะไรอย่างนี้ไขมันวิตามินจากผักผลไม้เกลือแร่จากอย่างเช่นน้ำแร่ธาตุจากสารอาหารที่อยู่ในทะเลเช่นสาหร่ายสัตว์ทะเลอะไรอย่างนี้ที่เรามาบริโภคนะคะเดี๋ยวคุณครูก็มีคลิปให้ดูด้วยเนาะสารอาหารมีทั้งหมด6ประเภทสามารถแบ่งได้ดังนี้มีอะไรบ้างวิตามินเกลือแร่น้ำไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนสารอาหารที่ให้พลังงานก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันสารอาหารที่ให้พลังงานมีวิตามินเกลือแร่และน้ำพวกนี้ก็คือไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไม่ได้เนาะโปรตีน1 กรัมให้พลังงาน4 กิโลแคลอรี โปรตีน20 กรัมให้พลังงาน80 กิโลแคลอรีคาร์โบไฮโดร1 กรัมให้พลังงานเท่าไหร่จ้า4 กิโลแคลอรีอันนี้เป็นอะไรเป็นขนมปังเนาะคาร์โบไฮเดรต20ให้80 กิโลแคลอรี
สังเกตไหมว่าคาร์โบกับโปรตีนจะพลังงานจะคล้ายคลึงกันมากไขมัน1กรัมโอ9แคลอรี่แสดงว่าไขมันนี้ให้พลังงานเยอะแต่ร่างกายออกมาใช้ในลำดับที่ลำดับสุดท้ายนะไขมันนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าเรากินไขมันเยอะจะให้พลังงานเยอะแล้วก็จะไปสะสมในรูปของแฟตนะคะเห็นไหมคาร์โบกินกับคาร์โบให้พลังงานโปรตีนกับคาร์โบให้พลังงานเท่ากันเนาะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะจบสไลด์ในเรื่องของสารอาหารไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมาต่อเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็วิตามินชนิดไหนที่ร่างกายได้รับแล้วให้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ถ้าขาดไปแล้วเราจะถ้าขาดไปร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคพบกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ